สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22เดือนกัน,กนยายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าปราบบุรีเถื่อนแล้วใบาจากนะแล้วก็ตามด้วยคำอหมายคำถามหมายความว่ายัางไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสันสตอร์แมนซึ่งเป็นผู้ที่เขียนคอลัมน์นี้เนี่ยนะครับบอกว่าการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่เนี่ยบอกตามตรงนะครับ ใจนึงก็เห็นด้วยครับแต่อีกใจนึงก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่าในเมื่อการยาสูบแห่งประเทศไทยยังเป็นโรงงานผลิตบุหรี่ซิการเลตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ยังสูบบุหรี่กันอยู่เนี่ยผมก็เลยคิดเองนะครับว่าเอ๊รณรงค์ไปเนี่ยมันจะเสียเงินเสียงบประมาณไปกับเท่านั้นละมั้งครับ แต่ถึงอย่างไรเนี่ยก็ขอเอาใจช่วยให้การรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่เนี่ยประสบความสําเร็จนะครับไม่ได้หมายถึงว่าประเทศไทยจะไม่มีคนสูบบุหรี่เลยไม่ใช่ครับแค่ผู้ใหญ่ไว้สาปีขึ้นไม่มาคล้องแวะกับซิกเกล็ดอย่างเด็ดขาดก็น่าจะเป็นที่พอใจขององค์กรแล้วก็หน่วยงานที่เขารณรงค์แล้วนะครับแล้วนี่ก็เห็นข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ line. เขารายงานบอกว่าศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตวาทีศาธุาธก,กิจเนี่ย กล่าวว่าจากการที่นายกรัฐมนตรีประกาศแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่อยากจะฝากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินช่วยเร่งปราบปรามบุหรี่เถื่อนที่มีอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้หน่อยคุณหมอบอกว่าบุหรี่เถื่อนเนี่ยถือว่าเป็นยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาสุขภาพปัญหาอาชญากรรมแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายนะครับ เกิดองค์กรอิทธิพลขึ้นมาเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากบุรีเถื่อนขึ้นมาทําให้รัฐบาลนขาดรายได้จากภาษียาสูบหลายพันถึงหลายหมื่นล้านบาทแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชาวไร่ย,ยาสูบไทยอีกทอดหนึ่งบุหรีเถื่อนมีราคาถูกนะครับทำให้คนเนี่ยสูบบุรีมากขึ้นไม่มีแรงจูงใจที่จะเลิกสูบเด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายส่งผลให้เกิดนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น บุรีเถื่อนเนี่ยเป็นอุปสรรคในการลดจํานวนคนสูบบุหรี่สวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและก็ตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกข้อที่15ว่าด้วยการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายเร่งรัดการให้สัตยาบันในพิธีสารการขจัดการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมายเพื่อย,ยกระดับการควบคุมยาสูบผิดกฎหมายหนีภาษี และกำหนดแนวทางควบคุมยาสูบผิดกฎหมายอย่างครบวงจรให้ภาคีประเทศเนี่ยนำไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้โดยต้องยอมรับว่าระบบควบคุมบุหรี่เถื่อนที่มีอยู่มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงอีกก็หวังว่าท่านนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจะทำให้รัฐบาลไทยให้สตยาบันในพิธีสารการขจัดการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมายเพื่อยกเครื่องการควบคุมบุหรี่เถื่อนทั้งระบบนี่แหละครับคุณหมอว่าไว้อย่างนี้นะครับ สัรสตอร์แมนบอกว่าครับไอเรื่องบุหรีเถื่อนเนี่ยทุกครั้งที่มีโอกาสได้นิราศไปเมืองใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนเป็นต้องเห็นบุหรี่เถื่อนที่พักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยหยิบขึ้นมาสูบอยู่ทุกคราวไปหลากยี่ห้อหลากสีสันจนอดสงสัยแล้วก็ต้องถามขึ้นมาแล้วคําตอบเนี่ยมันก็จะดูมนเหมือนกันนะครับคือบุรีมาเลยซองนึงไม่กี่สิบบาทข้อมูลของศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตเนี่ยจึงน่าจะถูกต้องแล้วก็เป็นความจริง และเอาละครับแม้ว่าผมจะเฉยๆนะครับเอียงไปทางไม่เห็นด้วยกับการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ซ้ำาไปเนี่ยแต่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอร่วมสนับสรุนศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตที่ได้ฝากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาให้เร่งปราบปรามุหร่เทือนที่มีอย่างแพร่หลายเพราะว่านอกจากจะทําให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ยากแล้วเนี่ยรัฐขาดรายได้อีกทางด้านหนึ่ง ยังจะช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่เพาะปลูกแล้วก็บ่มใบยาสองหมื่นกว่ารายให้มีรายได้มั่นคงอยู่ต่อไปก็หวังนะครับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะสนองตอบด้วยการเร่งปรา,าบปรามบุหรี่เถื่อนเหมือนกับที่เร่งนโยบายเงินดิจิทัลอยู่ยิกยิกในขณะนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สูบบุรี่เถื่อนกันอยู่ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับอย่าได้โกรธเคืองแค้นกันไปเลยให้คิดซะว่าเป็นความปรารถนาดีที่อยากจะให้เพื่อนเนี่ยเลิกบุรี่ก็แล้วกันอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ ที่ปักใต้เวลานี้ไม่ได้มีแค่ซิกาเลตเถื่อนราคาถูกเท่านั้นนะครับแต่ยังมีบุหรีที่เป็นใบจากเป็นที่นิยมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเกรงว่าอย่างนี้นะครับเกรงว่าเขาจะคิดว่าถ้าบุหรีเถื่อนไม่มีให้กูสูบเอองั้นกูไปสูบใบจากแทนก็ได้วะ